กาชงชาอเนกประสงค์ใช้สำหรับสกัดชาเขียวชาไทยสมุนไพรหรือสกัดกาแฟได้หมดเลยค่ะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยเพียงแค่เติมชาเติมน้ำร้อนลงไปแบบนี้นะคะปิดฝาพักชาทิ้งไว้5นาทีพอครบ5นาทีแล้วก็กดปุ่มสีแดงตรงนี้เพื่อปล่อยชาลงมาค่ะเบสชาที่ได้จะมีความเข้มข้นสีสันสวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบการดื่มชาเขียวหรือชาไทยหรือว่าจะเป็นสมุนไพรหรือกาแฟนะคะสามารถชงได้หมดเลยค่ะกาชงชารุ่นนี้นะคะนอกจากจะสกัดชาได้แล้วนะคะยังสามารถนำมาเป็นแก้วตวงได้ด้วยนะคะจะเอาไว้เป็นแก้วตวงนมสำหรับใส่เครื่องดื่มแบบนี้ก็ได้ค่ะการุ่นนี้นะคะทนความเย็นได้ทนความร้อนได้ดีเลยค่ะดูสีชาไทยที่สกัดได้นะคะบอกเลยว่าสีสันสวยงามและเข้มข้นมากๆเลยค่ะว้าวดูดีน่ากินเลยค่ะทุกคนสำหรับใครที่ชอบดื่มชาไทยนะคะบอกเลยว่าจะต้องชอบกาชงชารุ่นนี้แน่นอนค่ะพอใช้งานง่ายและสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเมนูนี้เป็นเมนูกาแฟใส่นมค่ะเมนูนี้บอกเลยว่าทำง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เตรียมนมผสมไว้นะคะจากนั้นก็ไปสกัดกาแฟค่ะเสร็จแล้วก็เอามาเทใส่แก้วได้เลยค่ะทำง่ายมากๆและบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยค่ะอย่างที่แก้มยุ้ยได้บอกไปนะคะว่ากาชงชานอกจากจะชงชากาแฟได้แล้วนะคะยังสามารถนำมาเป็นแก้วตวงได้ด้วยรอบนี้แก้มยุ้ยตวงเป็นน้ำเย็นค่ะจะทำเป็นเมนูอเมริกาโน่เย็นค่ะเทน้ำเย็นลงไปประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นแก้มยุ้ยก็จะเทกาแฟที่สกัดได้จากกาชงชารุ่นนี้ลงไปค่ะเมนูนี้ทำง่ายแก้มยุ้ยชอบดื่มมากๆเลยค่ะอร่อยชื่นใจมากๆกาชงชารุ่นนี้นะคะสามารถแยกกากชากาแฟออกจากเบสชากาแฟที่สกัดไว้ได้อย่างง่ายดายเลยค่ะพอได้เบสชาตามที่ต้องการแล้วนะคะก็นำกากชาไปทิ้งได้เลยค่ะรีวิวกาชงชารุ่นแยกกากในตัวขนาดที่แก้มยุ้ยใช้รีวิวอยู่นี้นะคะจะเป็นขนาด500 ml ค่ะก่อนใช้งานนะคะแก้มยุ้ยก็จะกดตรงนี้ค่ะเพื่อเปิดฝาขึ้นมาแบบนี้เมนูเครื่องดื่มแรกที่แก้มยุ้ยจะทำการรีวิวนะคะจะเป็นเมนูชาเขียวค่ะแก้มยุ้ยจะใส่ผงชาเขียวลงไป3ช้อนนะคะแก้มยุ้ยใช้ช้อนขนาด15 ml ในการตักชาค่ะหลังจากที่ตักชาใส่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปแก้มยุ้ยจะเติมน้ำร้อนค่ะเติมน้ำร้อนลงไปแบบนี้เลยนะคะน้ำร้อนที่ใช้นะคะแนะนำเป็นน้ำร้อนจัดๆเลยนะคะไม่แนะนำให้ใช้น้ำอุ่นนะคะพอเติมน้ำร้อนลงไปแล้วนะคะแก้มยุ้ยจะใช้ช้อนคนแบบนี้ค่ะให้น้ำร้อนกับชาเข้ากันค่ะแก้มยุ้ยจะทิ้งชาเขียวไว้ประมาณ5นาทีนะคะหรือถ้าใครรีบใช้ก็ทิ้งไว้สัก3นาทีก็ได้ค่ะปิดฝากาชงชาลงมาแบบนี้นะคะแก้มยุ้ยจะตั้งนาฬิกาจับเวลาไว้นะคะ5นาทีค่ะโอเคค่ะครบ5นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสังเกตเห็นปุ่มสีแดงตรงนี้ไหมคะให้กดปุ่มสีแดงตรงนี้เพื่อปล่อยเบสชาลงมานะคะกดลงไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเบสชาจะค่อยๆไหลลงมานะคะส่วนของกากชาจะค้างอยู่ด้านบนส่วนของเบสชาจะอยู่ด้านล่างค่ะชาเขียวที่สกัดได้สีสันสวยงามเข้มข้นน่ากินมากๆเลยค่ะนี่ก็คือกากชานะคะที่แยกออกมาจากตัวของน้ำชาที่ไหลลงมาด้านล่างนะคะกากชาที่อยู่ตรงนี้นะคะสามารถเอาออกไปทิ้งได้เลยนะคะจากนั้นก็ล้างทำความสะอาดถ้วยกรองปกติเลยค่ะกาชงชารุ่นนี้นะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะแยกกากชากับเบสชาออกมาได้อย่างดีเลยค่ะพอได้เบสชาแล้วนะคะก็นำมาชงเครื่องดื่มได้เลยค่ะในขณะที่รอชาเขียว5นาทีที่ผ่านมานะคะแก้มยุ้ยได้ไปชงนมผสมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะเทนมผสมลงไปในแก้วน้ำแข็งที่เตรียมไว้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะแก้มยุ้ยจะเลือกใช้เป็นตะแกรงกรองชาสแตนเลสนะคะกรองเศษชาอีกรอบนึงค่ะเทเบสชาเขียวผ่านตะแกรงกรองลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแก้มยุ้ยจะให้ดูเศษตะกอนชานะคะเศษตะกอนของชานะคะจะมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะเมนูชาเขียวเย็นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทำง่ายไหมคะแก้มยุ้ยบอกเลยนะคะว่าสำหรับใครที่ชื่นชอบการดื่มชาเขียวนะคะหรือชาไทยหรือว่าจะเป็นกาแฟนะคะแนะนำเลยให้มีกาชงชารุ่นนี้ติดบ้านไว้สักอันนึงค่ะสะดวกสบายใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวแก้มยุ้ยจะใช้ช้อนคนชาเขียวกับนมให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะว่าสีชาเขียวจะยังสวยอยู่ไหมโอเคค่ะชาเขียวกับนมผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะสีสันก็ดูดีน่ากินเหมือนเดิมเลยค่ะผ่านค่ะกาชงชารุ่นนี้นะคะนอกจากจะนำมาชงชาได้แล้วนะคะยังสามารถนำมาเป็นแก้วตวงนมได้ด้วยนะคะในแก้วนี้นะคะจะเป็นนมผสมนะคะที่แก้มยุ้ยไ
ได้ผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแก้มยุ้ยจะเทนมผสมลงไปในแก้วค่ะเทลงไปแบบนี้เลยนะคะเมนูเครื่องดื่มแก้วนี้นะคะแก้มยุ้ยจะทำเป็นเมนูชาไทยเย็นค่ะแก้มยุ้ยได้สกัดชามาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการสกัดชาไทยนะคะก็ทำวิธีเดียวกันกับการสกัดชาเขียวเลยค่ะทำแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะคะเพียงแค่เปลี่ยนผงชาเท่านั้นค่ะเมนูชาไทยเรียบร้อยแล้วค่ะสีชาไทยสวยงามน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนดูสิคะใครที่ชอบดื่มชาไทยนะคะแนะนำเลยค่ะสกัดออกมาได้เข้มข้นรสชาติดีมากๆเลยค่ะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวแก้มยุ้ยคนให้ดูนะคะว่าสีสันจะยังสวยงามอยู่ไหมพอชาไทยผสมเข้ากับนมแล้วนะคะบอกเลยว่าสีละมุนน่ากินมากๆเลยค่ะสายชาไทยห้ามพลาดแนะนำเลยค่ะเมนูเครื่องดื่มเมนูที่3นะคะแก้มยุ้ยจะทำเป็นเมนูลาเต้ค่ะแก้มยุ้ยจะเทนมสดรสจืดลงไปประมาณนี้นะคะจากนั้นแก้มยุ้ยก็จะสกัดเบทกาแฟค่ะสกัดเรียบร้อยแล้วก็นำมาเทใส่นมแบบนี้ได้เลยนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้เมนูกาแฟใส่นมหรือลาเต้มาไว้ดื่มแล้วค่ะเมนูเครื่องดื่มแก้วที่4นะคะเมนูนี้แก้มยุ้ยจะทำเป็นเมนูอเมริกาโน่เย็นค่ะเตรียมแก้วใส่น้ำแข็งให้พร้อมแก้มยุ้ยจะใช้น้ำเย็นจัดนะคะเทลงไปแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแก้มยุ้ยก็จะเทกาแฟที่สกัดได้ลงไปแบบนี้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูอเมริกาโน่เย็นมาไว้ดื่มแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับเมนูนี้ใครที่เป็นคอกาแฟนะคะชอบดื่มกาแฟเป็นประจำแก้มยุ้ยก็แนะนำค่ะแนะนำเลยให้มีกาชงเช้ารุ่นนี้ติดบ้านไว้สักอันหนึ่งนะคะว้าวน่ากินมากๆเลยเห็นไหมคะแก้มยุ้ยบอกแล้วว่าถ้ามีกาชงเช้ารุ่นนี้ติดบ้านไว้นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆแถมใช้งานง่ายมากๆด้วยค่ะ